วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง3เทคนิคการวิ่งขึ้นเนินครับวิ่งยังไงไม่ให้เหนื่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ XX Journey Channel นะครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันสำหรับนักวิ่งระยะไกลครับการวิ่งลองรันเนี่ยการเจอเนินส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตลอดเส้นทางก็ได้นะครับผมแค่คุณรู้จักคำว่า power walk ครับมันก็สามารถประหยัดพลังงานได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นระยะที่สั้นลงมาครับเจอเนินสั้นๆหรือในสถานการณ์ที่คับขันครับเช่นตากล้องครับดักอยู่ยอดเนินใช่ไหมแล้วมันจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมใช่ไหมเราก็ต้องเก๊กท่าถ่ายรูปใช่ไหมอยากได้ภาพจ็อกขึ้นเนินแบบเท่ๆสักหน่อยทำท่าไหนดีให้เหนื่อยน้อยๆประหยัดแรงไม่หอบเกินความเท่นั้นๆ นะครับผมเราก็จะได้ภาพที่แบบว่าเท่ๆออกมานะครับผมไปอ่านเจออยู่ข้อความหนึ่งครับของน้องภูมิครับภูมิพัฒน์นะครับผมเฟซบุ๊กภูมิพัฒน์ฉ่ำเวหานะครับผมคือน้องภูมิเล่าว่าเขามีเทคนิคอยู่3เทคนิคครับก็คือ1เลยคือการก้าวสั้นๆแต่ทีๆทั่วๆไปแล้วเนี่ยแทบไม่มีเหตุการณ์ที่เราต้องก้าวยาวๆพุ่งขึ้นเนินหรอกใช่ไหมจงจำไว้เลยว่าเจอเนินครับให้พยายามซอยเท้าทีๆสั้นๆใช้ปลายเท้าลงพื้นครับส่งจากแรงก้นผมเคยบอกอยู่คลิป2คลิปนะครับการที่วิ่งขึ้นเนินหรือความชันเนี่ยเราต้องใช้สะโพกเราต้องใช้ก้นนะครับผมผ่านขาด้านหลังมาผ่านน่องเอ็นร้อยหวายข้อเท้าผ่านปลายเท้านั่นคือเราต้องใช้กล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมดนะครับผมเพื่อลงสู่พื้นเราจะวิ่งขึ้นเนินได้ง่ายๆข้อ2ครับข้อ2ก็คือการแกว่งแขนชิดลำตัวมากที่สุดครับสำหรับการจ็อกเบาๆนะเราจะแกว่งแขนเพียงแบบเล็กน้อยเท่านั้นครับให้สัมพันธ์กับระยะก้าวโดยพยายามแกว่งให้ปลายมือห่างจากตัวเราน้อยที่สุดครับเพื่อลดภาระของการเต้นของหัวใจครับให้นึกภาพง่ายๆคือว่าถ้าเรายิ่งแกว่งมือออกไปไกลตัวเนี่ยหัวใจเราจะต้องสูบฉีดเลือดง่ายคือเมื่อเราเคลื่อนไหวใช่ไหมเมื่อเราเคลื่อนไหวแรงๆไกลๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็สูบฉีดเลือดในการเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวน้อยการขึ้นไหวน้อยเหมือนวิ่งโซน2เลยหัวใจเราก็จะทำงานได้ช้าลงประหยัดพลังงานของหัวใจเราจะไม่เหนื่อยนะครับผม3คือพยายามเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยครับจังหวะจ็อกให้เอ็นตัวไปข้างหน้าให้สัมพันธ์กับความชันไม่ต้องเอ็นมากไปหรือไม่เอ็นเลยประมาณนั้นคือชันน้อยก็เอ็นนิดหน่อยถ้าชันมากก็เอ็นมากขึ้นไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับวิธีการฝึกของผมเนี่ย อาจจะไปลู่วิ่งที่เป็นเทรดมิลแล้วก็ยกเขาเรียกอะไรยกความชันของลู่วิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีเทรดมิลหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกฟิตเนสเนี่ยลานจอดรถช่วยคุณได้ก็ลองฝึกซ้อมที่เป็นแบบ power walk ดูครับคือแบบ power walk คือการเดินแบบค่อยๆเดินอ่ะค่อยๆเดินโดยใช้สะโพกขึ้นไปอ่ะมันจะโอเคมากเลยนะครับผมลองเอาปรับไปใช้กันดูครับเวลาวิ่งจะได้ไม่ต้องวิ่งตลอดทั้งรูทนะครับผมการฝึกพวกนี้ทำให้ภาพรวมของเราอ่ะแข็งแรงขึ้นได้แน่นอนครับที่สำคัญคือเราจะได้ไม่ต้องแบบเคืองพวกตากล้องว่าเฮ้ยแม่งอยู่ตรงเนินเนี่ยแต่เราเดินแบบเราจะได้ภาพที่ไม่สวยเราไม่จำเป็นแล้วนะครับผมนะก็ขอขอบคุณครับ Facebook น้องภูมินะครับผมภูมิพัฒน์ฉ่ำเวหานะครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่อยากจะเอามาแชร์เนื้อหาตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ XX Journey ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้กับ XX Journey ด้วยนะครับสวัสดีครับ